ช่องว่ามาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินชาแนลขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีก็อยู่ที่ตลาดสุวรรณเกลียวทองค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตลาดที่นี่มีของกินเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็เปิดตั้งแต่เช้าค่ะแต่ช่วงบ่ายๆถึงมืดๆนะคะเขามีอาหารอีกเยอะมากๆเลยนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นร้านที่โมกำลังจะพาไปค่ะซึ่งกับข้าวเขาทำวันละ20-30อย่างนะคะทุกคนแล้วก็รสชาติเข้มข้นเป็นที่ถูกปากของคนแถวนี้นะคะลูกค้าเยอะมากๆเลยจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้นะคะนั่นคือร้านครัวลุงเล็กข้าวแกงบางประหันค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะคะร้านอยู่ตรงนี้เองค่ะกับข้าวเยอะมากๆเลยครัวลุงเล็กนะคะแกงบางประหันค่ะโมมากินชาแนลชอบร้านเตี๋ยวร้านของกินใช่ค่ะนี่คุณพ่อรู้จักโมนะคะได้ค่ะคุณพ่อบอกชวนไปร้านน้ำพริกนะคะได้ค่ะกระทะหนึ่งได้ประมาณกี่ถุงอะจ๊ะแม่กระทะหนึ่งประมาณกี่ถุงนะ20 กว่าถุงนะคะ20 กว่าถุงนะคะแม่ขายมานานหรือยังอะคะขายมาประมาณที่นี่5 ปีที่นี่5 ปีขายมาแล้ว20 กว่าปีขายมาแล้ว20 กว่าปีนะคะแต่ยังไม่รวยโอ้แม่สู้ๆนะคะอนุค่ะทุกคนพี่แกงนะคะกำลังทำพี่แกงปลาช่อนพี่แกงทำเองว่าแล้วหอมพี่แกงแม่ทำเองใช่ไหมจ๊ะเออนี่ค่ะแม่เขาก็ปรุงนะคะใส่นั่นใส่นี่ใส่นี่ใส่นั่นนะคะนี่ขายอยู่หน้าร้านนะคะโอ้น่ากินมากแม่โหระพาหอมมากสุกแล้วใช่ไหมคะโหน่ากินขายถุงเท่าไหร่คะข้าวแกงเมื่อก่อนขาย30ตอนนี้ขาย40ของแพงค่ะ30แพงทุกอย่างเลยเคลียร์ทางให้แม่หน่อยค่ะนี่ใส่ปลาช่อนไปแล้วค่ะนี่แกงป่าปลาช่อนนะคะมะเขือพวงจ้าก็ใช่อ๋อค่ะพริกค่ะพริกหยวกก็คือใส่ปลาไปแล้วไม่คนนะคะเดี๋ยวเหม็นคาวนะคะแม่
ร้านข้าวแกงบางปะหันนะคะครัวลุงเล็กครัวลุงเล็กนะคะนี่ไงครัวลุงเล็กร้านข้าวแกงบางปะหันไม่ลองไม่รู้นะคะต่อไปเมนูอะไรจ๊ะแม่จ๋ากะเพราเครื่องในไก่แม่จะทำกะเพราเครื่องในไก่นะคะกระทะใหญ่ๆอย่างนี้ปรุงยากไหมคะแม่ก็ไม่ยากเราทำเคยคิดแล้วแต่ไม่ต้องจับกะจับไม่ได้ช่างกิโลอะไรไม่ขีดเลยค่ะกะกะเอาฝีมือเลยแม่นี่ค่ะโอ้โหพริกเป็นถังเลยนะว้าวแม่เคยเป็นแม่ครัวมาก่อนเหรอจ๊ะก็เป็นขายกันเลยแหละขายจริงเลยสามสิบกว่าปีแล้วนะคะว่าทำจริงจังประมาณ20 ปีค่ะทำได้ถูกต้องแล้วลูกเล็กๆเองทำจริงจังแล้วก่อนขายข้าวแกงนี่ทำอะไรมาก่อนนะคะก่อนสมัยก่อนก็เลี้ยงลูกอยู่ก่อนนี้ก็ขายผักค่ะค่ะแล้วมาขายเป็นข้าวแกงได้ไงแม่ชอบหรอยายแม่เขาขายให้เราขายผักขายแกงอ๋อเลยมาขายแกงแล้วก็ขายผักอ๋อขายทุกอย่างค่ะหลายก่อนนะก่อนอยู่ที่โลกค่ะใบกะเพรานะคะสุดยอดกะเพราบวกยี่หร่านะคะรสร้อนแรงน่ากินเลยล่ะค่ะทุกคนค่ะแกงปลาเป็นรับจ้าไปเลยใส่กะทิเป็นนิดนึงให้สวยให้สวยนะคะมาแล้วมาแล้วเครื่องในมาแล้วค่ะกินมากค่ะทุกคนเดือดเดือดเลยค่ะแม่ก็ทำไปเรื่อยๆเลยเนาะน้ำมันหอยจ้าตามสูตรนะคะไม่หยุดนะคะกระทะนู้นเรียบร้อยแล้วก็ต่อกระทะใหม่ไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เหมือนทำการลวกหมูทำอะไรนะคะหมูชอบมากๆเลยที่ว่าการทำอาหารทีละเยอะมันมีเสน่ห์มากเลยค่ะแล้วแบบทำให้รสอร่อยยากนะคะแต่นี่แบบเขาแบบเก่งมากเลยค่ะทุกคน
มาแล้วพริกใหญ่ค่ะมาแล้วถั่วค่ะนี่ค่ะได้กี่ร้านแล้วถ่ายร้านร้านนี้ร้านแรกแม่ใช่ป่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอใส่อีกค่ะทุกคนมาอีกนิดสักนิดหน่อยนะคือพวกวัตถุดิบอะไรแม่ก็แบบว่าใช่ค่ะวัตถุดิบอะไรแม่ก็หั่นมาเรียบร้อยเลยจากบ้านนะคะต้องปรุงเรียบร้อยนะคะนี่วัตถุดิบนะคะมีขายแบบราดข้าวด้วยใช่ไหมคะแม่เขาปรุงเขาชิมทุกกระทะเลยนะคะทำให้แบบรสชาติคือต้องผ่านฝีมือแม่ไปก่อนนะคะว่าไงคะเสร็จแล้วนะคะโหร้อนผักดาวไหมเลยเคลียร์ถาดเลยใช่ไหมคะแม่ยกไปทั้งกระทะอีกแล้วมั้งเนี่ยนี่จะตักได้อ๋อค่ะแม่ไม่ขอถ้าไหนเป็นปลาก็ไม่อยากตักเนาะวันนี้โชคดีเลยได้ดู3เมนูเลยนะคะซื้อไปแล้วค่ะโอ้มาถึงก็ขายได้เลยนะคะยอดมากนี่เรียบร้อยนะคะน่าทานมากทุกคนข้าวทางร้านนะคะร้อนร้อนเสร็จใหม่ๆกันเลยนะคะร้อนร้อนเลยนะคะนี่สวยมากค่ะตลาดสวนเกลียวทองนะคะจังหวัดอยุธยาค่ะทุกคนของกินน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะI'm
ชิญนะครับค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะนี่หอมโมที่80เพราะว่าเยอะนะทุกคนแต่ปกติเขากับข้าวเป็นข้าวราด40 50นะคะขอลองกินหมูป่าก่อนแล้วกันหอมมากๆเลยพริกแกงเขาอร่อยอ่ะรสชาติเข้มข้นเลยค่ะหมูป่าโอ้โหอร่อยมากทุกคนอร่อยมากหอมเผ็ดร้อนหมูไม่เหนียวนะคะเป็นแกงป่าหมูที่โมชอบมากๆเลยนะคะนึกว่าจะหวานไม่หวานนะคะโมชอบมากเรามากินกะเพราเครื่องในกันบ้างนะคะเบลเลอร์เลยทุกคนทานเลยนะคะบอกเลยร้านที่ทำมีฝีมือนะคะแล้วตอนที่โมทานเนี่ยคือกับข้าวทุกอย่างยังร้อนอยู่เลยนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าเราซื้อกับข้าวไปแล้วมันเย็นก็ต้องให้คะแนนความเย็นด้วยนะคะอันนี้ร้อนคืออร่อยเลยเบสเลยสั่ง2อย่างก็อร่อย2อย่างแสดงว่าร้านนี้ทำกับข้าวอร่อยในความคิดโมนะคืออร่อยมากเหมือนกับข้าวที่บ้านเลยอ่ะอร่อยหรือว่าช่วงนี้โมทานอะไรก็อร่อยไม่จริงหรอกถ้าเพื่อนๆชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย